สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเควสกันต่อนะคะจากเมื่อวานเนี้ยก็มาจัดการมอนสเตอร์นะคะ10ตัวค่ะคิดว่าจะรอดเงื้อดาบของข้าไปได้หรือจะมอนสเตอร์หน้าโง่ เสียบเข้าไปแช่แข็งเลยอย่างนั้นล่ะฟันสายลมแห่งวงเวียนใหญ่แอมเบอร์ใส่เข้าไปวิ่งหนีมาทำไมเนี่ยเอาล้มไปหน่อยเป็นไรล่ะจะได้รอยร่องรอยไปสู่ในอากาศไม่ไปหรือเสียบด้วยดาบสีม่วงเพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะดาบนี้สวยงามมากเลยก็ไปทำเควสมานะคะดาบสีม่วงอันนี้สวยดีนะคะเนี่ยแรงไม่เท่าไหร่เน้นสวยไว้ก่อนถ้าเกิดจะให้แรงเราต้องไปอัพอาวุธนะคะซึ่งตอนนี้อัพมาได้เท่านี้เองนะคะไปแล้วจ้าอ้าวยังไม่หมดนะคะเราจะต้องเก็บให้ครบ10ตัวนะมอนตัวนี้น่ารำคาญมากเลยเนี่ยถือคาถาเนี่ยแล้วจะมีมอนอีกตัวหนึ่งมอนอีกตัวที่แบบว่ามีเกาะป้องกันพวกที่มีเกาะป้องกันเนี่ยน่ารำคาญสุดๆเพราะตียากเหมือนกันนะคะกว่าจะเข้าเพราะว่ามันต้องทำลายเกาะของเขาไปก่อนนะกว่ามันจะได้ตีตัวตนจริงๆของพวกมอนเนี่ยเป็นไงเจอฟาดใหญ่ดาบใหญ่นี่แน่ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะมันจะมีเกาะป้องกันด้วยนะคะตัวใหญ่เขากระทิงเนี่ยค่ะเสียบไปเลยฟลุปอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะนำชัยชนะมาสู่สังเวียนเรานี่แน่เสียบป้าบเข้าไปอย่างนั้นแหละตีรัวเสียบเอาใช้สายลมไม่ไปโอ้หนักเกินอันนี้สายน้ำนะคะสายน้ำน้ำก็โอ้ไม่ไหวนะคะบาบาร่าสวยนะคะแต่ว่าน้องเบาไปนะอัพสกิลได้ไม่เท่าไหร่นะคะในที่สุดเราก็นำชัยชนะมาได้แล้วนะคะเควสสำเร็จแล้วค่ะเควสต่อไปนะคะรายงานให้ซูรู้นะคะซึ่งมามิเนี่ยทำค้างไว้นะคะเมื่อเรามาพบกับซูแล้วก็พูดคุยกันค่ะแล้วก็เลือกกล้องถ่ายรูปให้กับซูนะคะซึ่งเป็นคำขอที่เขาขอไว้นะคะทำเควสเสร็จแล้วนะคะบันทึกภาพถ่ายเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเควสต่อไปกันเลยค่ะเควสใหม่ความสงบก่อนพายุถาโถมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเควสเก่าๆที่มามีทำค้างไว้นะคะก็มาเก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนYes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Fae and Commerce Guild to be your hosts for tonight. Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Please take a seat here in the Olympic Room, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our esteem.Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Malphite has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Nun.
Since Gentry now ties business has to do with Core Lapis, we simply, even the best craft person into that, will be unable to make their product. Indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. There is also some unsold core lapis at the cabin. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth. Not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Guild? Well, why didn't you say so? If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away.
เอาละค่ะวันนี้เราก็ขอจบการทำเควสเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ